สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe หรือปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ทางรายการได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีนะครับโดยจะเป็นจุดพลิกผันของสงครามได้เลยนะครับซึ่งก็คือปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่หาดอินชอนของสหรัฐในสงครามเกาหลีนะครับในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1910จนถึง1945ญี่ปุ่นได้ยึดครองเกาหลีทั้งประเทศแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ในช่วงเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช1945หลังจากเยอรมันพ่ายสงครามไม่กี่เดือนฝ่ายพันธมิตรผู้ชนะซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหอกก็เข้าไปจัดการกับเมืองขึ้นของญี่ปุ่นทันทีแต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก่อนหน้านั้นสหภาพโซเวียตซึ่งได้ตกลงแบ่งเค้กกับเพื่อนพันธมิตรในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1945เพราะมั่นใจว่าชนะญี่ปุ่นแน่นอนก็ได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่น2วันหลังจากที่อเมริกาได้หย่อนระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่8สิงหาคมปีคริสตศักราช1945และหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ได้บุกเข้ายึดส่วนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีทางฝ่ายอเมริกาก็ได้บุกเข้ายึดพื้นที่ทางด้านใต้ซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างตั้งป้อมกันทั้งที่ได้ร่วมมือกันลบกับเยอรมันมาก่อนแต่เนื่องจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมากหลังสงครามแล้วจึงเกิดบรรยากาศเริ่มต้นของสงครามเย็นฝ่ายสหภาพโซเวียตสนับสนุนระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของคิมอินซุงส่วนฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนซิงมันลีต่างฝ่ายต่างไม่รับรองสถานะของกันและกันแต่ก็ไม่ได้มีการลบเกิดขึ้นกันอย่างเปิดเผยโดยต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ลากเส้นขนาน38แบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็นเหนือใต้สหภาพโซเวียตก็เห็นชอบประชาชนชาวเกาหลีจึงถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยการเมืองภายในเกาหลีและสงครามเย็นได้ร้อนขึ้นเป็นลำดับภายใต้ความหวาดหวั่นว่าสหภาพโซเวียตจะใช้กำลังฮุบทั้งคาบสมุทรให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์การปลดปล่อยเกาหลีให้เป็นอิสระโดยไม่มีการแบ่งแยกจึงล้มเหลวภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 องค์การสหประชาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรที่เป็นผู้ผลักดันโดยสหภาพโซเวียตก็เป็นสมาชิกใหญ่อยู่ด้วยองค์การสหประชาชาติได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหยุดอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในคาบสมุทรเกาหลีแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้จะใช้มติองค์การสหประชาชาติที่สหภาพโซเวียตไม่ร่วมลงมติด้วยในการสร้างแรงผลักดันให้เป็นเกาหลีเดียวภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันที่25มิถุนายนปีคริสตศักราช1950กองกำลังเกาหลีเหนือภายใต้การสนับสนุนของสหภาพโซเวียตและจีนอย่างไม่ปิดบังก็ได้บุกข้ามเส้นขนานที่38เพื่อฮุบทั้งคาบสมุทรโดยทางฝ่ายใต้ถึงแม้จะมีสหประชาชาติสนับสนุนก็ตั้งตัวไม่ติดเกาหลีเหนือได้บุกเข้ายึดเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยกำลังพล 1.7 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้ 1.4 ล้านคนมาจากจีน 266,000 คนจากเกาหลีเหนือและ 26,000 คนมาจากสหภาพโซเวียตส่วนฝ่ายตรงกันข้ามที่ตั้งรับมีกำลังน้อยกว่าแค่ประมาณ1ล้านคนโดย 600,000 คนนั้นมาจากเกาหลีใต้และ 326,000 คนจากสหรัฐอเมริกาส่วนที่เหลืออีกหลักพันและหลักร้อยมาจากสมาชิกของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมด้วยที่ 1,290 คนรวมทั้งฝ่ายเกาหลีใต้ก็ได้ระดมพลมาได้ช้ากว่าจึงถอยร่นไม่เป็นขบวนนะครับ
โดยนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ซึ่งเป็นวีรบุรุษสงครามของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังดูแลงานด้านการยึดครองญี่ปุ่นได้ถูกส่งมาให้ช่วยบัญชาการเพื่อยึดพื้นที่เกาหลีใต้คืนมาในนามของกองกำลังสหประชาชาติโดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือจุดที่เรียกว่าหรือพลิกจากฝ่ายสหประชาชาติที่เสียเปรียบนะครับกลับมาได้เปรียบก็คือการลบที่อินชอนคือปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในสงครามเกาหลีที่ประสบผลสำเร็จและเป็นชัยชนะที่สำคัญของกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลีการโจมตีในครั้งนี้มีกำลังที่มีส่วนร่วมประมาณ 75,000 นายและเรือรบประมาณ261ลำและนำไปสู่การยึดกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้กลับคืนมาได้ภายในอีก2สัปดาห์ต่อมาด้วยชื่อรหัสของปฏิบัติการในครั้งนี้คือปฏิบัติการโครไมซึ่งในรายละเอียดของปฏิบัติการโครไมนั้นทางรายการจะนำมาเล่าให้ฟังกันในอีกคลิปหนึ่งครับด้วยการลบได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่15กันยายนปีคริสต์ศักราช1950และจบลงในวันที่19กันยายนปีคริสต์ศักราช1950เช่นเดียวกันซึ่งกินระยะเวลาแค่5วันเท่านั้นโดยการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ก็ได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารเกาหลีใต้ที่กำลังปกป้องวงรอบปูซานที่กำลังจะหมดความหวังลงโดยกองกำลังสหประชาชาติและเกาหลีใต้ที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของพลเอกดักลาสแม็กอาเธอร์แห่งสหรัฐอเมริการายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ทางรายการได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ